เงินคุณตำรวจคะฉันถูกใส่ร้ายค่ะฉันเนี่ยไม่เคยโกงใครนะครับคุณตำรวจนี่ครับเอกสารใบโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ใหญ่ลีผมจะมาแจ้งข้อเสนอเกี่ยวกับโครงการของเรานะครับที่ท่านส.ส.อำนาจแนะนำมาเลยครับท่านแนะนำให้ทางเราให้ทุนกับทางหมู่บ้านศรีบานเย็นครับให้ทุนสนับสนุนหมู่บ้านครับผู้ใหญ่เองก็น่าจะรู้นะครับว่ามีเงินเข้าบัญชีส่วนตัวมาเนี่ยแล้วผู้ใหญ่เองก็ออกไปถอนเงินเองซะด้วยและแบบนี้จะไม่ให้ผู้ใหญ่ก็ไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินได้ไงครับแต่ทุนนี่มันเป็นเงินสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจประจำจังหวัดนะครับมันไม่น่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่าครับแต่คนที่โอนเงินเข้าบัญชีมาเนี่ยมันเป็นชื่อบุคคลธรรมดามันเป็นบัญชีม้าเปิดไว้สำหรับฟอกเงินเท่านั้นฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาผิดเนี่ยต้องเอาผิดกับคนที่เสนอให้เงินหรือเปล่าครับนี่หลักฐานไหมล่ะครับว่าใครเป็นคนเสนอให้เงินมาสสอำนาจค่ะสสอำนาจเป็นคนบอกให้ฉันรับเงินนี้เอาไว้สักครู่นะคะติดต่อไม่ได้เลยอะ อะผมว่าไม่เป็นไรดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ใหญ่เป็นชื่อรับทราบตรงนี้ก่อนแล้วกลับบ้านได้นะถ้ามีอะไรนี่ผมจะเรียกตัวมาสอบอีกครั้งหนึ่ง อ่ะเป็นเลยเป็นเลย นี่มันอะไรเนี่ยพ่อพ่อต้องถามเองว่านี่มันอะไรกันทำไมตำรวจเขาถึงได้ส่งเอกสารมาอายัดทรัพย์นี่พี่ลีพี่ไม่คิดจะบอกฉันกับพ่อก่อนเลยใช่ไหมต้องให้มารู้จากนายไรกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยนะนี่นางข้าวฉันก็เพิ่งรู้พร้อมเองเนี่ยแหละฮะเรื่องฟอกเงินอะไรเนี่ยนี่ฉันไม่ได้ทำนะพ่อต้องเชื่อฉันนะแกด้วยพ่อนะเชื่อแต่ตำรวจเขาไม่เชื่อเขาจะอายัดทรัพย์ไว้ก่อนจนกว่าเองจะหาหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเองไม่ผิดฉันกำลังติดต่อสสอำนาจอยู่เนี่ยพี่ยังติดต่อสสอำนาจอีกเหรอฮะฉันเตือนพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับพวกสสอำนาจอ่ะนี่นะข้าวแกจะมาซ้ำเติมฉันเพื่ออะไรเหรอฉันรู้แล้วว่าฉันผิดแกจะเหยียบฉันให้ลงดินเลยเหรอเฮ้ยพอนี่เป็นพี่เป็นน้องกันจะทะเลาะกันไปทำไมวะเออไอ้ข้าวเราเป็นน้องอ่ะหัดพูดกับพี่เขาดีๆมั้งก็บอกพี่ลีไปแล้วอย่ายุ่งอ่ะและไอ้ลีเหมือนกันหัดฟังคนในบ้านบ้างไม่ใช่เอาแต่เชื่อคนอื่นนี่พ่อที่ฉันต้องเชื่อเขาล่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีแต่เขาที่เชื่อฉันทุกคนเกิดเรื่องแล้วค่ะตอนนี้ชาวบ้านออกมาประท้วงผู้ใหญ่ลีกันเต็มไปหมดเลยใจเย็นก่อนนะครับผู้ใหญ่ลีกำลังมาแล้วครับใจเย็นผู้ใหญ่เรื่องนี้มันหมายความว่ายังไงสรุปผู้ใหญ่ลีเอาเงินทุจริตมาใช้จริงใช่ไหมจริงค่ะจริงค่ะเอ๊ะไม่จริงโว้ยโอ๊ยไม่ต้องมาทำเสียงเศร้าเลยข้ารับประกันได้ว่าลูกข้าไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนโอ้โหรับประกันเดี๋ยวนะจ๊ะจะรับประกันได้ไงก็พวกเดียวกันน่ะนี่จะบอกอะไรให้นะตำรวจเนี่ยตามไปยึดทรัพย์สินถึงบ้านแล้วอย่างนี้มาบอกว่ารับประกันโดนอายัดแบบนี้ก็พอฟอกเงินไม่ใช่เหรอผู้ใหญ่ลีเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวก่อนการอายัดเนี่ยมันหมายถึงการกันของไว้ก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีหลักฐานว่าพี่ลีไม่ได้ฟอกเงินจริงๆเนี่ยแปลว่าพี่ลีเขาโดนใส่ร้ายจ้ะใครจะมาใส่ร้ายไม่จริงหรอกเมื่อโดนใส่ร้ายก็ต้องหาหลักฐานมาสิไหนแล้วหลักฐานอ่ะฉันมีไหนแต่ว่าทุกคนให้เวลาฉันหน่อยนะโอ้โหนานไปเนี่ยฟังนะทุกคนฉันขอร้องให้ทุกคนเห็นใจฉันหน่อยนะฉันขอเอาเกียรติผู้ใหญ่ดีเป็นประกันเลยโอ้โหเกียรติโอ้โหแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีหลักฐานล่ะ
ไงดีฉันก็จะไม่มาให้ทุกคนที่นี่เห็นอีก